ทดสอบแบตเตอรี่ Galaxy S24 Ultra VS iPhone 15 Pro Max รุ่นไหนให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากัน iPhone 16 Pro Max อาจเป็น iPhone ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานที่สุดวัดความร้อน iPhone 15 Pro Max VS Galaxy S24 Ultra VS ROG Phone 8 Pro ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทดสอบแบตเตอรี่ Galaxy S24 Ultra VS iPhone 15 Pro Max รุ่นไหนให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากันก่อนหน้านี้ดาวิดราฮิมีเจ้าของช่องฟอนบับใน YouTubeเคยนำ Galaxy S24 Ultra และ iPhone 15 Pro Max มาทดสอบความเร็วและความทนทานให้ชมกันแล้วล่าสุดเขาได้นำทั้งคู่กลับมาอีกครั้งเพื่อทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่การทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของโฟนบับใช้วิธีจับเวลาตั้งแต่ระดับแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆจนกระทั่งแบตเตอรี่หมดโดย Galaxy S24 Ultra มีความจุแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมส่วน iPhone 15 Pro Max มีความจุแบตเตอรี่ 4,441 มิลลิแอมผลทดสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Galaxy S24 Ultra สามารถเปิดใช้งานนานต่อเนื่อง11ชั่วโมง43นาทีสแตนบายนาน16ชั่วโมงรวมอายุการใช้งานทั้งหมด27ชั่วโมง43นาทีสำหรับ iPhone 15 Pro Max สามารถเปิดใช้งานได้นานต่อเนื่อง11ชั่วโมง45นาทีสแตนบายนาน16ชั่วโมงรวมอายุการใช้งานทั้งหมด27ชั่วโมง45นาทีสรุปแล้ว iPhone 15 Pro Max มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเพียงเล็กน้อยแต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับความจุแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ iPhone 16 Pro Max อาจเป็น iPhone ที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานที่สุด iPhone 16 Pro Max อาจมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของ iPhoneอ้างอิงจากเยอ112บล็อกเกอร์บนแพลตฟอร์ม Never ในเกาหลีใต้แหล่งข่าวอ้างว่า iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดแชสซีใหญ่ขึ้นและได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในทำให้สามารถขยายแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นโดยปัจจุบัน iPhone 15 Pro Max ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่29ชั่วโมงและบางที iPhone 16 Pro Max อาจใช้งานยาวนานกว่า30ชั่วโมงเป็นครั้งแรกรายงานของเยอ112สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้จากมาจินบูที่อ้างว่า iPhone 16 Pro Max จะมีความจุแบตเตอรี่ 4,676 มิลลิแอมเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro Max ที่มีความจุ 4,422 มิลลิแอมนอกจากนี้แบตเตอรี่ของ iPhone 16 Pro Max จะกลับมาใช้ดีไซน์แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนที่ตัว L ที่พบในรุ่นก่อนที่มา Mac Rumorวัดความร้อน iPhone 15 Pro Max VS Galaxy S24 Ultra VS ROG Phone 8 Pro หลังเล่นเกมนาน30นาทีเกมมิ่งสมาร์ทโฟนยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้การเล่นเกมบน iPhone 15 Pro ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ Apple เสนอในช่วงเปิดตัวอย่างไรก็ตามหลังจากวางจำหน่ายได้ไม่นาน iPhone 15ก็พบปัญหาความร้อนก่อนจะได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมาแต่ในปัจจุบันยังมีปัญหาความร้อนอยู่หรือไม่และจะร้อนแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับเรือธงของ Android อย่าง Galaxy S24 Ultra และ ROG Phone 8 Pro คำตอบรออยู่แล้วต่อไปนี้ Notebook Check ได้นำ iPhone 15 Pro Max มาวัดอุณหภูมิเพื่อดูว่ามีความร้อนขนาดไหนหลังจากเล่นเกม Alien Isolation นานครึ่งชั่วโมงพร้อมเปรียบเทียบ Galaxy S24 Ultra และ ROG Phone 8 Proถึงแม้เกม Alien Isolation จะไม่ได้เป็นเกมใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นเกมระดับ AAA และมีให้เล่นทั้งบน iOS และ Android ก่อนเริ่มเกมผู้ทดสอบเผยว่า iPhone 15 Pro Max มีอุณหภูมิ 3.3 องศาเซลเซียส Galaxy S24 Ultra วัดได้ 29.4 องศาเซลเซียสและ ROG Phone 8 Pro มีอุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียสโดยสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นมีระดับแบตเตอรี่มากกว่า 80%และอุณหภูมิในห้องที่ทำการทดสอบวัดได้26องศาเซลเซียสหลังจากเล่นเกมผ่านไป30นาที iPhone 15 Pro Max วัดอุณหภูมิได้ถึง 44.6 องศาเซลเซียสขณะที่ Galaxy S24 Ultra มีอุณหภูมิ 35.1 องศาเซลเซียส
และ ROG Phone 8 Pro วัดอุณหภูมิได้ 34.3 องศาเซลเซียสโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดยิงไปที่ด้านหลังของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดยิงไปที่ด้านหลังของสมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นหลังจากเล่นเกมระดับ AAA เป็นเวลา30นาทีผู้ทดสอบพบว่า iPhone 15 Pro Max อยู่ในสถานะที่แย่ที่สุดจากการเปรียบเทียบในครั้งนี้โดยมีอุณหภูมิอุ่นกว่าสมาร์ทโฟนอีก2รุ่นประมาณ10องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่า Galaxy S24 Ultra และ ROG Phone 8 Pro ต่างก็มีระบบระบายความร้อนภายในซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นก่อนที่มาโน้ตบุ๊กเช็คตอกย้ำกันอีกกับข่าวลือของ iPhone SE 4 iPhone SE 4จะมีจอ Dynamic Island สแกนหน้าเต็มรูปแบบและเปลี่ยนดีไซน์กล้องหลังคาดเปิดตัวปีหน้าก่อนหน้านี้มีรายงานว่า iPhone SE 4จะมีดีไซน์เหมือน iPhone 14โดยเป็นดีไซน์จอบางและรองรับการสแกนหน้า Face ID อย่างเต็มตัวล่าสุดมีข่าวลือเพิ่มเติมว่า iPhone SE จะได้หน้าจอแบบ Dynamic Island แทนครับข้อมูลล่าสุดจาก @marginbullofficial แหล่งข่าวหลุดบน X ซึ่งระบุว่า iPhone SE 4จะมีหน้าจอแบบ Dynamic Island เหมือน iPhone 15นอกจากนี้กล้องหลังยังอาจมีฐานวงดีเหมือนดีไซน์ใหม่ของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus โดยไมโครโฟนกับแฟลชจะอยู่ด้านล่างตัวกล้องหากนึกภาพไม่ออกผู้ใช้ X @upintozone ได้ทำภาพม็อกอัพมาให้ชมกันอย่างไรก็ดีตัวตนของ iPhone SE 4ยังค่อนข้างคลุมเครือจึงบอกไม่ได้ว่า Apple จะเปิดตัว iPhone SE 4จริงๆหรือไม่แต่หากมีการพัฒนาจริงคาดว่า iPhone SE 4จะเปิดตัวในปี2025ครับที่มา Mac Rumor รวม8ฟีเจอร์ที่ iPhone ทำได้ดีกว่ามือถือ Android มือถือ iPhone กับระบบ iOS มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมายอย่างระบบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่รวดเร็วเป็นระบบพร้อมยังมีการพัฒนาฟีเจอร์การใช้งานหลายๆด้านขึ้นมาอย่างดีโดยจริงๆแล้วมีฟีเจอร์หลายอย่างที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานรูปแบบเดียวกันกับ Android แต่อาจมีการคิดค้นพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจนทำให้มีความพิเศษที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์ใช้งานในแง่บวกจึงอาจเป็นที่มาว่าทำไมฐานผู้ใช้มือถือ iPhone ถึงชื่นชอบและปักหลักอยู่กับค่ายผลไม้ไม่ยอมสนใจย้ายไปใช้มือถือจากค่ายอื่นฟีเจอร์มือถือ iPhone ใช้ได้ดีกว่า Android Lightech สำหรับวิดีโอ Name Dock Battery HealthFocus Filter Lockdown Mode Face ID Continuity Camera ไฟล์ใหม่ Lightech สำหรับวิดีโอ Lightech คือระบบกดเลือกตัวหนังสือเพื่อใช้งานต่อโดยในระบบ iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน16ขึ้นไปจะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวหนังสือที่มีในภาพและวิดีโอได้เลยโดยการเปิดเนื้อหาในโฟโต้แล้วกดค้างที่ตัวหนังสือที่ต้องการในภาพสำหรับวิดีโอให้กดหยุดแล้วกดค้างที่ตัวหนังสือเหมือนกันโดยสิ่งที่แตกต่างกับ Android คือฟีเจอร์นี้ใช้กับวิดีโอได้นี่แหละนอกจากนี้ของ Android ยังจะเป็นต้องกดเรียก Google Lens ให้มาสแกนภาพให้ก่อนอีกทำให้เลือกใช้งานได้ช้ากว่าเป็นความแตกต่างเล็กๆที่ส่งผลต่อการใช้งานพอสมควร Name Drop เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 7มีวิธีใช้งานโดยการจับด้านบนของ iPhone มาชนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนคอนแทคข้อมูลส่วนตัวระหว่าง2เครื่องได้เลยไม่ต้องไปกดเพิ่มชื่ออีเมลเบอร์โทรด้วยตัวเองส่วนใน Android เคยมีฟีเจอร์คล้ายกันคือ Android Beam ที่ใช้หลังเครื่องของมือถือมาแนบกันแต่ก็ยกเลิกฟีเจอร์นี้ไปพัฒนาระบบ Nearby Share ที่ใช้ในการส่งข้อมูลแทนซึ่งขั้นตอนการใช้งานก็จะซับซ้อนกว่าแค่เอามือถือ2เครื่องมาแตะกันแบบ Name Drop Battery Health ฟีเจอร์ Battery Health เป็นตัวแสดงข้อมูลสถานะของแบตเตอรี่ในเครื่องว่ามีการใช้งานไปครบกี่ไซเคิลแล้วและมีสุขภาพแบตเตอรี่คงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์โดยสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนี้ในหน้าแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน iOS 11.3 เป็นต้นไปส่วนในฝั่ง Android แม้จะพอมีวิธีให้ผู้ใช้ตรวจสอบสุขภาพแบตของตัวเองอย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแสดงข้อมูลหรือใช้เครื่องมือที่มือถือแต่ละค่ายพัฒนามาให้ใช้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีวิธีเข้าหาข้อมูลเหล่านี้ง่ายๆเหมือนแค่กดเข้าไปในหน้าแบตเตอรี่โดยตรงใน iOS Focus Filterเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับโหมดโฟกัสที่เปิดให้เราเลือกจำกัดแอปและการแจ้งเตือนไม่ให้มารบกวนเราขณะที่เราต้องใช้สมาธิทำกิจกรรมบางอย่างอยู่โดยระบบฟีเจอร์นี้จะช่วยเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมว่าหากเปิดแอปนี้แล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นใช้อีเมลได้แค่บางบัญชีเท่านั้นหรือเปิดกลุ่มแท็บใน Safari ได้บางกลุ่มเท่านั้นถึงแม้ตัวฟีเจอร์จะมีให้ใช้งานได้ไม่กี่แอปได้แก่ Carida Mail
Message และ Safari ซึ่งเป็นแอปพื้นฐานของระบบแต่ก็ช่วยให้เรามีตัวเลือกในการจัดระบบมากกว่าของ Android ที่มีให้เลือกแค่แอปที่ต้องการจำกัดการเข้าถึงได้เท่านั้น Face ID Face ID หรือระบบสแกนใบหน้าบนมือถือ iPhone เรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและล้ำหน้ากว่าระบบสแกนใบหน้าในมือถือค่ายอื่นโดยมีความละเอียดสูงจนถึงขั้นใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางด้านการเงินได้ทางฝั่ง Android ก็มีระบบสแกนใบหน้าเหมือนกันแต่ส่วนมากจะใช้แค่ตรวจจับใบหน้าแบบ 2D ทำให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยมากเพียงพอต่อการปลดล็อกหน้าจอมือถือเท่านั้นแต่มีมือถือเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นที่เพิ่งยกระดับการสแกนใบหน้าจากฝั่ง Android ได้เป็นรุ่น Pixel 8ที่ยกมาตรฐานการสแกนใบหน้าให้เป็นระดับสูงสุดทำให้สามารถใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านความแม่นยำได้ไม่เทียบเท่าใน iPhone อยู่ดี Continuity Camera Continuity Camera เป็นระบบที่เปลี่ยนให้มือถือ iPhone กลายเป็นกล้องเว็บแคมสำหรับโน้ตบุ๊ก Mac เอามาแทนกล้องได้โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเลยสามารถใช้งานได้แบบเสียบต่อสายหรือแบบไร้สายก็ทำได้โดยระบบนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆอีกครบครันตั้งฝั่ง Android ก็มีวิธีใช้มือถือเป็นกล้องเว็บแคมเหมือนกันแต่จะอาศัยแอปพลิเคชันและโปรแกรมของ Third Party ในการทำงานบางเจ้าก็ใช้งานได้ฟรีบางเจ้าก็ต้องเสียเงินซื้อเพราะไม่ได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาเองเหมือนฝั่ง iPhone Lockdown Mode Lockdown Mode เป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคนที่รู้ตัวว่าอาจตกเป็นเป้าโจมตีทางดิจิทัลโดยจะมีการจำกัดข้อมูลตามช่องต่างๆเพื่อลดช่องทางในการถูกโจมตีโดยส่งผลถึงระบบข้อความเบราว์เซอร์ Face ID บริการของ Apple รูปภาพการเชื่อมต่ออุปกรณ์การเชื่อมต่อไร้สายและโปรไฟล์การกำหนดค่าทั้งนี้ระบบ Android ก็มีล็อกดาวน์โหมดให้ใช้อยู่เหมือนกันแต่จะมีการจำกัดการปลดล็อกมือถือเท่านั้นคือเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้วจะทำให้มือถือปลดล็อกด้วยการใส่รหัสพินหรือวาดแพทเทิร์นเท่านั้นไม่สามารถสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมือหรือปลดล็อกด้วยเสียงได้ซึ่งแตกต่างจากระบบล็อกดาวน์ของ iPhone Find My Find My เป็นระบบตามหาอุปกรณ์ของ Apple ที่ทำให้เรารู้ได้ว่ามือถือของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนโดยมีจุดเด่นที่สามารถหาตำแหน่งได้แม้มือถือถูกปิดเครื่องและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปแล้วด้วยการอาศัยอุปกรณ์ของ Apple ที่อยู่ใกล้กันเป็นตัวค้นหาส่วนของมือถือ Android ตอนนี้ยังไม่มีระบบที่ใช้อุปกรณ์ใกล้เคียงในการค้นหาทำให้มือถือหายแล้วโดนปิดเน็ตก็จะไม่สามารถมีช่องทางเชื่อมต่อมือถือได้เลยจะมีแค่ข้อมูลครั้งสุดท้ายก่อนปิดเน็ตเท่านั้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ